โอเคก็สวัสดีครับน้องๆทุกๆคนนะวันนี้ก็พบกับพี่เบิร์ดอีกครั้งนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการเตรียมตัวที่จะสอบใช่ป่ะเพราะว่าอะไรไวรัสโควิด -19 นะครับหรือโคโรนาไวรัสช่วงนี้ทุกคนก็หลบอยู่บ้านกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีเวลามากขึ้นเนี่ยนะสนามสอบมันปิดไปใช่ไหมครับเราก็จะมีเวลาฝึกฝนช่วงนี้เนี่ยนะครับพี่ก็ขอแนะนำเทคนิคนะที่อาจจะเคยพูดไปบ้างแล้วกับน้องๆที่เรียนอยู่ในคลาสนะครับก็คือ set effects นั่นเองเนาะคือเทคนิคนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเพิ่มคะแนนสอบได้อย่างน้อยเนี่ย100คะแนนเลยนะใครยังได้600อยู่ก็จะเป็น700ได้นะหรือ650เป็น750ขึ้นไปนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเทคนิคนี้นะครับใน58ข้อที่เป็นข้อสอบทั้งพาร์ทโนแคลและพาร์ทแคลเนี่ยเนาะก็จะมีอยู่ข้อสอบอยู่ประมาณ8ถึง10ข้อนะครับที่สามารถใช้เทคนิคเหล่านี้ในการทำได้เลยนะครับแล้วมันจะมีเวลาในการที่เราจะไปทำโจทย์ข้อยากข้ออื่นได้นะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทบทวนอีกรอบ Set Effects นี้เป็นยังไงนะครับ Set Math Technique เนี่ยครับอันนี้เป็น strategy กลยุทธ์ของเราเลยนะครับ Use Techniques Set Effects E เนี่ยที่มันเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคล้ายๆประมาณนะอันนี้หนึ่งๆอย่างนี้ก็คือประมาณนั่นเองนะ estimate F เนี่ยนะครับคือการเติมค่าตัวเลขเข้าไปนะไอ้ที่1 2 3 question mark เนี่ยนะครับในไอคอนนี้ก็คือการแทนค่าตัวเลขนะเพื่อที่จะได้ช้อยข้อที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด X out เนี่ยคือการตัดช้อยข้อผิดออกไปนะสมมติว่ามันช้อย4ช้อยตัดไปได้3ก็เหลือข้อที่ถูกข้อเดียวก็จะได้คำตอบเลยนะครับมาดูอันแรกกันนะครับโจทย์ที่สามารถใช้เทคนิค estimate technique ได้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะการประมาณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำพูดที่ค่อนข้างกว้างนะมันอาจจะประมาณได้หลายรูปแบบคือประมาณตัวเลขประมาณจากกราฟหรือประมาณจากรูปภาพอะไรต่างๆเนาะวิเคราะห์ข้อมูลได้อ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันครับอันนี้เป็น algebra นะครับลองทำดูพี่ให้เวลาลองอ่านโจทย์สัก10วินาทีดูซิว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้แล้วเราจะทำกันยังไงระหว่างที่น้องอ่านอยู่พี่ก็จะให้คำแนะนำเล็กน้อยนะครับมันเป็น2สมการเนี่ยแล้วถาม how many ordered pairs x y satisfy the system of equations shown above นะเป็นสมการ2อันระบบสมการนะให้หาคู่ x y ว่ามันได้กี่คู่โอกาสที่มันจะเป็นไปได้ก็จะเป็นอยู่4รูปแบบเท่านั้นเองนะครับก็คือ0 1 2หรือว่า infinitely many solution คือกรณีที่กราฟมันทับซ้อนกันในทุกๆกราฟก็คืออาจจะทับกันจนเป็นกราฟเดียวกันนั่นเองในที่นี้ครับทำไงดีคือถ้าน้องเจอแบบนี้เวลาเราทำทั่วๆไปทำไงเอ่ยสำหรับคนที่แม่นยำเอาจริงว่าเขาก็ทำปกติก็อาจจะใช้การ substitution เนี่ย x เท่ากับลบ y บวก5แทนเข้าไปเลยนะครับใน x เราก็เลยจะได้ y เท่ากับลบ y บวก5ลบ5ครับคูณกับลบ y บวก5บวก3ได้ y เท่ากับลบ y ลบ y บวก8 y เลยเท่ากับ y กำลัง2ลบ 8y ใช่ป่ะทำให้ฝั่งหนึ่งเป็น0ได้ y กำลัง2ลบ 9y แล้วเราก็ factorize มันออกมานะเป็น y ลบ9y ของเราเนี่ยก็เลยเป็น0หรือ9นั่นเองใช่ป่ะนะทำแบบนี้เสร็จแล้วตอนที่ y เป็น0เนี่ย x เป็นเท่าไหร่ครับแทนค่าเข้าไปได้ x เป็น5ตอน y เป็น9 x เป็นลบ4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี two solution นั่นเองก็ตอบข้อ4นะครับนี่อันนี้คือแบบถ้าทำตรงๆเนี่ยคือเวลาที่ใช้เนี่ยอาจจะสูสีนี่คือแบบพี่ทำแบบค่อนข้างคล่องใช่ป่ะพี่เห็นแล้วปุ๊บทำได้อย่างแบบคล่องตัวเลยก็ทันเวลาประมาณ1นาที15วิได้นะครับรวมอ่านโจทย์อะไรเรียบร้อยแต่ว่าความจริงเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เทคนิคลองอีกแบบหนึ่งใช้ E ครับ estimation technique คือการประมาณค่าคร่าวๆแต่ในกรณีนี้เราจะประมาณจากกราฟไอ้สมการอันแรกถ้าพี่จับรูปใหม่คือให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก4นะครับเราจะได้ y เท่ากับลบ x บวก5นะครับอันนี้ก็คือเป็นลีเนียถูกป่ะลีเนียอีควอชันกราฟเส้นตรงอีกอันนึงอันนี้มันคูณกันเนี่ยเป็นควอดราติก
ใช่ป่ะก็คือ x ลบ5 x บวก3คือพาราโบลานั่นเองนะครับถ้าเราพอดกราฟคร่าวๆจะได้เป็นยังไงพี่ขอเริ่มจากพอดพาราโบลาก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะเราดูครับถ้าหาจุดตัดแกน x แทน y เป็น0ได้ x เป็นลบ3หรือว่า5แล้วจุดตัดแกน y อ่ะแทน x เป็น0ครับถ้า x เป็น0อ่ะพี่ขอแอบทดนิดนึง x เป็น0 y จะได้เป็น0ลบ5คูณกับ0บวก3ได้ลบ15ใช่ป่ะงั้นกราฟก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนี่แสดงว่าพาราเนี่ยเป็นพาราหงายตัดตรงนี้ที่ลบ15นี่ถ้าวาดกราฟคล่องๆเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแล้วก็y intercept ของลิเนียตัดที่5ครับสโลปเป็นลบ1แล้วก็วาดคร่าวๆปึ๊บตรงนี้เนี่ยน้องจะพบเลยว่ามันตัด2จุด2จุดแบบนี้ก็ true solution แน่นอนนะครับก็เลยตอบข้อ C นั่นเองนะครับอันนี้หลายๆคนก็ได้คำตอบในเวลาสั้นเลยนะครับบางคนวาดกราฟแบบนี้ใช้เวลาแบบ 20-30 วิก็เจอช้อยแล้วนะครับแต่ว่ากราฟนี่ต้องถูกตรงสเกลด้วยนะคือถ้าเราวาดกราฟแล้วสเกลมันไม่ได้เนี่ยมีโอกาสผิดเช่นไอ้ที่บอก0คำตอบอะพาราโบลาเป็นไงพี่ชี้จุดผิดให้ว่าน้องอาจจะผิดแบบนี้ได้มันอาจจะเป็นเส้นตรงกับพาราที่ไม่ตัดกันไม่ตัดกันก็คือมี0คำตอบโอเคป่ะหรือตัด1จุดอันนี้ขอกระเถิบมานิดนึงแล้วกันนะครับตัด1จุดแปลว่าสัมผัสกันพอดีเป๊ะฟึบมันเฉียดมาแล้วก็ผ่าหายไปเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือตัด2จุดแบบที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็ true solution โอเคไหมอันนี้เทคนิค estimate นะครับเราก็อาจจะไม่ต้องไป solve สมการหาจุดทั้ง2นั้นจริงแต่ว่าเราวาดกราฟคร่าวๆเนี่ยก็ได้คำตอบแล้วอย่างรวดเร็วเห็นเนาะ estimate นะครับอันนี้ต่อไปครับเทคนิคที่2 fill range นะครับเทคนิคการ fill range นี่นะครับก็คือการเติมหรือว่าแทนค่าตัวเลขหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า plug in นะเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันที่แท้นะครับอันนี้ถ้าเราทำตรงๆทำยังไงนะครับอ่ะโดยทั่วไปเราก็ทำอย่างนี้กันใช่ป่ะคือการที่เขาบอก a เท่ากับ 2x ลบ 1 b เท่ากับ x บวก 3 เนี่ยนะ which of the following is equivalent to a square b plus ab square อันนี้ถ้าเราคูณจริงๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะเรามีวิธียังไงครับที่จะลดความเหนื่อยตรงนี้ลงนะครับเราอาจจะดึงตัวร่วมออกมาก่อนคือ a กำลัง 2b บวก ab กำลัง 2 เนี่ยเราดึง common factor ออกมามีอะไรบ้างมี a ตัวหนึ่ง b ตัวหนึ่งถูกป่ะเลยได้ a บวก b ข้างในนะครับทีนี้เราก็แทนเข้าไปเลยแทน a ด้วย 2x ลบ 1แทน b ด้วย x บวก 3 a บวก b เนี่ยนะครับก็คือ 3x บวก 2ทีนี้แอบไปดูช้อยนิดนึงโอ้ช้อยนี่ใกล้เคียงกันมาก 6x กำลัง 3 อะไรเนี่ยนะครับแล้วทำยังไงดีช้อยมันใกล้เคียงกันจริงๆขนาดนี้มีข้อสังเกตเล็กน้อยครับน้องดูดีๆเวลาคูณเนี่ยอ่ะถ้าน้องคูณตัวแรกไปใช้ FOIL method ก็น่าจะได้เป็น 2x กำลัง 2 บวก 5x ลบ 3ถ้าใครทันตรงนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะดูต่อเอ๊แอบดูช้อยอีกนิดนึงดูด้านหน้ามันใกล้เคียงกันดูด้านหลังสิโอ้ข้างหลังเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือบวก6ลบ6บวก6ลบแล้วก็บวก12อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะคูณเพียงตัวหลังก็ได้เพราะคู่หลังเนี่ยตัวเลขเจอตัวเลขเนี่ยก็จะได้ตัวเลขอย่างเดียวนะครับเราก็เลยละเลยก้อนหน้าไปก่อนเพราะว่ามันใช้วิเคราะห์เพียงตรงนี้ได้ก้อนหลังเนี่ยลบ3คูณบวก2ได้เท่าไหร่ครับลบคูณบวกได้ลบนะอันนี้เลยเป็นลบ6เห็นก็เจอช้อยเลยดิใช่ว่าที่เป็นลบ6ก็มีข้อเดียวคือข้อ B นั่นเองอันนี้ก็คือข้อการวิเคราะห์ทางวิชาคณิตแต่ถ้าเราคูณจริงๆก็จะได้ครับได้ 6x กำลัง3บวก 19x กำลัง2บวก x จริงนะครับมีเวลาเหลือก็เพื่อความไม่ประมาทนะรอบคอบกลับมาทบทวนว่าถูกจริงไหมนะถูกจริงก็สบายใจได้นะครับทีนี้แล้วถ้าใช้เทคนิคการฟิลเลนหรือเติมค่าตัวเลขเข้าไปล่ะเวลาข้อสอบ SAT ออกเนี่ยนะครับบางครั้งมันถ้าโจทย์มันซับซ้อนเราอาจจะแทนค่าตัวเลขเข้าไปได้เช่น x เท่ากับลบ1แทนเข้าไปหรือแทน0แทน1แทน2อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้พี่ขอแทน x เป็น0ดู
นะครับถ้า x เป็น0 a เป็นเท่าไหร่ครับลบ1 b เป็น3ใช่ป่ะไอ้เจ้า a กำลัง2 b บวก a b กำลัง2เนี่ยพี่ก็ดึงตัวร่วมออกมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อความง่ายต่อการคำนวณพี่จะได้เป็นลบ1คูณ3คูณ2นั่นเองได้ลบ6ทีนี้ดูสิชอยข้อไหนแทนได้ลบ6เอ่ยข้อ a เนี่ยพี่แทน x ด้วย0ก็จะเป็น6คูณ0กำลัง3คูณอะไรก็จะเป็น0ใช่ป่ะ0บวก0บวก0บวก6ได้6ไม่ใช่แล้วแทน0เข้าไปอีกในข้อ b 0บวก0บวก0ลบ6อ้าวนี่ไงยังใช่อยู่ลองดูซิข้ออื่นมีข้อไหนใช่อีกไหม c ได้6ก็ไม่ใช่ d ได้12ก็ไม่ใช่เพราะงั้นมีข้อถูกข้อเดียวเลยครับในกรณีแบบนี้นะเราก็ได้คำตอบที่ถูกก็คือข้อ b เท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคการแทนค่าตัวเลขเข้าไปได้นะครับหรือว่าเติมตัวเลขที่คิดว่าแทนแล้วมันจะต้องเป็นจริงสอดคล้องกันนั่นเองนะครับfill-in นั่นเองนะครับestimate fill-in สุดท้ายครับ xout technique นะครับ xout นี่คืออะไรนะครับคือเราจะพิจารณาดูว่าข้อไหนผิดตัดทิ้งเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันผิดทั้ง3ช้อยว่ามี4ข้อ1ผิด2ผิด3ผิดก็เหลือข้อเดียวที่ถูกต้องแน่นอนนะครับอย่างนั้นก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องได้เนาะหรือถ้ายังไงเนี่ยสมมติว่าผิด2ข้อล่ะเราก็มีโอกาสเดาข้อที่ถูกได้อีก2ข้อถูกไหมนะครับอะไรอย่างนี้โอเคเรามาลองดูเทคนิคการฝึกทำเทคนิค x เอานั่นเองนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเจอข้อนี้นะครับเราทำตรงๆทำยังไงดูโจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้อ่านหัวกราฟครับข้อนี้เนี่ยครับคือโจทย์เขาบอกว่า maximum speed versus maximum height of 12 roller coaster เป็นข้อมูลทางสถิตินั่นเองนะครับอันนี้เป็นโจทย์แนว data analysis นะกราฟเนี่ยบอกว่าแกน x คือ maximum height นั่นเองนะครับ h in feet แล้วก็แกน y เนี่ยคือเป็น maximum speed s in mile per hours นะครับเขาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกมานะครับถามว่า which of the following best represents an equation of the line of best fitข้อไหนเป็นกราฟเส้นตรงที่เป็นตัวแทนของข้อมูลจุดต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความเป็นจริงจากการเก็บข้อมูลมานะครับถ้าทำตรงๆเนี่ยเราดูกราฟก่อนอันนี้เป็น linear equation ใช่ป่ะจากช้อย y เท่ากับ mx บวก c งั้นเราก็หาสโลปก่อนสิเลือกจุดมาสัก2จุดครับเลือกจุดที่มันสเกลกราฟดีๆนะครับอันนี้เราก็เลือก180 70แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ320 100เราก็ได้ m มาเดลต้า y หารเดลต้า x นะครับก็คือ100ลบ70หารด้วย320ลบ180อันนี้เนี่ยจะได้ออกมาประมาณ 0.21 นะครับเลยได้สมการ y เท่ากับ 0.21 x บวก 4 ใช่ป่ะอันนี้ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยนะทีนี้เราก็เลือกจุดผ่านมาแทนนะครับพี่เลือกจุดโคออร์ดิเนต180 70แล้วกันเอา180คูณอันนี้คูณ 0.21 ได้ 37.8 บวก c อ่ะคิดตามนะครับ c ก็เลยได้เป็น 32.2 เพราะฉะนั้นเนี่ย y ก็เลยเป็น 0.21 x บวก 32 คร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบ y ก็คือ s นะครับ speed x ก็คือในที่นี้เป็น h นั่นเองก็เลยได้ข้อ a นะครับนี่คือทำตรงๆนะรวมอ่านโจทย์วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ประมาณอย่างที่บอกนาที15วิแต่ถ้าเรามีเทคนิคการตัดช้อยเนี่ยนะครับอาจจะช่วยลดเวลาได้นะครับแล้วก็มีเวลาเหลือในการวิเคราะห์มากขึ้นข้อนี้เนี่ยเราดูความชันคร่าวๆครับบางคนอาจจะประมาณเอาจากการ estimate รวมกับ x out ได้ข้อนี้ถ้า estimate ดูยังไงดูกราฟครับอันนี้จาก180เป็น220เนี่ย x เพิ่มมา40 y ขึ้นมา10ใช่ป่ะเราประมาณสโลปได้นะก็คือ10ส่วน40หรือว่าประมาณ 0.25 ใช่ป่ะคร่าวๆอย่างนี้เนี่ยเราตัดช้อยได้เลยข้อ A เดี๋ยวตัดข้อ B ฮะแล้วก็ตัดข้อ D dog ได้นี่ตัดได้2ข้อแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องวิเคราะห์อีกอย่างนึงก็คือ y intercept นะครับคือไอ้เลขที่มาบวกข้างหลังเนี่ยแหละคือถ้าเราดูกราฟอันนี้ดีๆแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลอันนี้กราฟมันเหมือนว่ามันไม่ได้เริ่มที่จุดออริจินถูกป่ะแล้วที่มันเริ่มอย่างนี้นี่เป็นยังไงนะครับดูสปีดนะพี่ให้การ y เป็นขีดสีแดงนี้แล้วกันนะครับม
ันเริ่มที่60เห็นไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับพี่ให้เป็นสีเขียวนี่แล้วกันฟืบนี่คือแกน x แกน y ซึ่งความจริงแล้วถ้ามันเริ่มจากออริจินเนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มยังไงดูนะถ้าเราดูจากกราฟนะครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีออริจินอยู่ภายในนะครับตรงนี้คือถ้าเราเริ่มจาก0เนี่ยตรงนี้อันนี้กราฟที่เขาให้มามันเริ่มจาก60ใช่ป่ะแล้วแกนนอนมันเริ่มจาก140มันไม่ได้เริ่มที่0จริงแล้วจุดกราฟที่มันเริ่มมันเริ่มจากตรงนี้นี่ line best fit ที่เขาให้มาถูกป่ะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะถอยไปหา y intercept เนี่ยมันต้องถอยมาขนาดนี้เลยนะตึ๊ดๆๆๆน้อยกว่า60แน่ๆถ้าน้อยกว่า60แน่ๆเนี่ยช้อยที่มันเป็นไปได้ก็คือข้อA นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะเป็น32ใช่ป่ะงั้นเราก็เลยตัดข้อ C ทิ้งได้นี่ตัดไปได้3ช้อยก็เลยได้คำตอบข้อ A แน่นอนโอเคป่ะนะอันนี้ก็คือเทคนิคการวิเคราะห์จากการตัดช้อยที่คิดว่าไม่ใช่ออกไปก่อนนะอย่างแรกวิเคราะห์สโลปตัด B ตัด D ออกอีกแบบนึงก็คือเราดูจากกราฟว่าสังเกตให้ดีนะอย่ารีบดูว่า60นั่นคือ y intercept เพราะแท้จริงแล้วy intercept มันต้องตัดตอนที่ x เป็น0เราเลยจะต้องถอยกราฟไปข้อมูลที่ให้มาเป็นเพียงแต่กราฟย่อเท่านั้นนะครับโอเคครบทั้ง3เทคนิคแล้วนะครับน้องก็จะเห็นข้อแตกต่างนะครับว่าถ้าเราทำตรงๆนะบางครั้งเนี่ยถ้าเรายังไม่คล่องมากพอมันเวลามันฟิตพอดีจริงๆหรือบางทีเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีเทคนิคในการวิเคราะห์อย่างที่พี่ได้วิเคราะห์มาให้แล้วนะครับคือเราจะรู้เลยว่าเราจะช่วยตัดกรณีที่เราจะผิดพลาดไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็จะมีโอกาสทำถูกมากยิ่งขึ้นอัพคะแนนได้อย่างน้อย100คะแนนนะด้วยเทคนิค estimate fail in excel นั่นเองนะครับ3เทคนิคนี้ก็ขอฝากไว้ในวันนี้นะครับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดของการทำโจทย์หรือว่าเทคนิคให้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถสแกน QR code แล้วก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับจากในลิงก์เลยนะครับอันนี้ก็สแกนเข้ามาโอเควันนี้ก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถสแกน LINE แอดเข้ามาถามพี่ๆได้นะครับทาง Interpass เลยโอเควันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับปิดผ้าปิดปากใช้แอลกอฮอล์ด้วย 70% ขึ้นไปนะเพื่อฆ่าเชื้อนะครับด้วยความหวังดีจากพี่ๆทาง Interpass นะครับโอเคก็สวัสดีครับ